วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะใช้ชีวิตด้วยหน้านี้นั่นเองค่ะอุ้ยมาได้ไงคะเนี่ยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยคนสอนเฮเกิลสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่สามารถทำมือได้เพราะว่าอีกมือข้างนึงเนี่ยถือโทรศัพท์อยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปร่วมแฟนอีเวนต์ของซีรีส์ที่มันแบบดังมากๆในช่วงนี้อะเนาะก็คือเรื่อง The Glory Season 2นั่นเองค่ะตื่นเต้นมากๆคือจริงๆแล้วอะเราอะกะจะถ่ายตั้งแต่ขั้นตอน Get Ready With Me จากบ้านเลยเว้ยแต่ว่าอยู่ๆเราป่วยแบบป่วยหนักมากแบบเดินไม่ไหวร่างกายรู้สึกมันหนักเหมือนแบบ100โลได้อาจจะแต่งหน้าตั้งแต่แบบ 4:00 อะไรเงี้ยแต่มันไม่ไหวเว้ยทุกคน5โมงเย็นก็ไม่ไหวก็เลยแบบทักไปบอกกับทีมงานว่าวันนี้คิดว่าไม่สามารถไปได้แล้วนะคะเพราะว่าป่วยหนักอะไรงี้แต่แบบคนที่จะเข้าร่วมมันมีคนซองเฮเกียวด้วยแล้วเราชอบเขามากๆอ่ะก็เลยแบบถ้างั้นก็ลองพักผ่อนดูอีกสักนิดนึงเผื่อไหวอะไรงี้เราก็เลยนอนต่อยันแบบ6โมงเว้ยสรุปว่าค่อนข้างจะไหวก็เลยแบบรีบแต่งหน้าแต่งตัวภายใน1ชั่วโมงคือ1ชั่วโมงได้ขนาดนี้ก็คือถือว่าเลิศแล้วนะแบบว่างานผิวโอเคติดขนตาปลอมด้วยได้ใส่คอนแทคด้วยแล้วก็ได้ลองแบบแต่งลิปเป็นแบบโอเวอร์ลิปครั้งแรกในชีวิตมันมองเห็นมั้ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็รู้สึกแปลกดีอีกเหตุผลที่เราอยากจะร่วมงานนี้มากๆก็เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะใช้ชีวิตด้วยหน้านี้นั่นเองค่ะที่เราจะไปทำสัญญากันแล้วตื่นเต้นมากด้วยความที่พรุ่งนี้เราต้องไปสันเราก็ห้ามกินยาอะไรอย่างงี้ด้วยอะนึกว่าวันนี้จะแบบไปไม่ไหวแหละแต่สุดท้ายก็ได้พลังจากชื่อแบบซองเฮเกียวอะไรเงี้ยแล้วก็รีบแบบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างงี้ตะแต่ก็คือแบบรีบออกจากบ้านจัดจนลืมเอาต่างหูมาเราจะต้องไปถึงตอนทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้เป็นเวลานี่ทุ่ม13แล้วอะเราจะไปถึงทันปะแต่ว่างานเริ่ม2ทุ่มก็ขอให้เราไปทันนะคะถ้างั้นก็ไปเจอกันในงานค่ะทุกคนตาคุ้นๆนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้ยมาได้ไงคะเนี่ยไอรีนแบมเองครับโอ้เท่เนาะเขานัดกี่โมงคะเขานัดทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเรามาถึงทุ่ม35ถือว่ากำลังดีไปเอาบัตรก่อนเลยเมื่อกี้ไปติดโกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือผู้ติดตามของเราในวันนี้ค่ะน่าจะเคยเจอจากบล็อกที่แล้วกันแล้วเนาะที่ไปกินหมูกระทะใช่มากเลยอ่ะฮะเอาอะไรมาอ้วนถามก่อนนานาจะมาเป็นแบบผู้ช่วยผู้ติดตามไอรีนให้วันนี้ใช่กำลังต่อแถวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปที่โฟโต้โฟนอยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฮแบมจากช่องเฮแบมนะคะค่ะซื้อเบตตี้จากซ่องเบตตี้สตอรี่ค่ะซ่องเดี๋ยวคนจะเข้าใจไม่ใช่คนกรุงเทพคนกรุงเทพนะคะซื้อเบตตี้จากช่องเบตตี้สตอรี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนกรุงเทพสวัสดีค่ะค่ะช่องเอกชื่อดีดีค่ะจากช่องเอ็ดดีดีดีซึ่งอันซับได้เลยเหมือนกันเพราะว่าไม่ทำแล้วค่ะจะบอกว่าถ่ายรูปสวยมากถ่ายรูปสวยแต่เลิกถ่ายเอารอเล่นยังไม่เลิกยังชีวิตจ้างได้ไหมคะจ้างได้ไม่ค่อยว่างแต่จ้างได้ถ้าเกิดถึงก็คือลางานใครสนใจก็ DM ไปนะคะมาเลยค่ะบัตรอยู่ไหนนำบัตรให้เขาเดี๋ยวนี้มีแต่บัตรพนักงานโทรศัพท์โทรศัพท์ไอ้มึงมาแล้วนะคะหน้าบานไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งรูปมาให้ทางกาเกาทองด้วยตอนนี้เป็นเวลาทุ่ม54แล้วงานจะเริ่มตอน2ทุ่มนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปในงานกันเตรียมของก็ไปกันเลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครั้งแรกเลยจะได้เจอความรู้ตื่นเต้นไหมคะพี่นางก็ค่อนข้างจะใกล้อยู่นะ
เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมหน้าใหม่ค่ะบ๊ายบาย